1 2 3ตรงนั้น1 2 3 1 2 3สวัสดีค่ะผักขมนะคะวันนี้เรามาวาดรูปเล่นกันเถอะมานั่งดูผักขมวาดรูปก็ได้ค่ะก็นี้จะมาวาดรูปนะคะวาดรูปอะไรดีเนาะโฟกัสแล้วคือว่านะว่าอะไรดีอะถามทุกคนดีกว่าเดี๋ยวผักจะถามคนลงไปใน Instagram นะคะว่าเห็นไหมอะมีอะไรมาให้เลือกช่วยเลือกทีโอเคมาเริ่มกันเลยคำถามแรกนะคะกระดาษหรือว่าแท็บเล็ตนะคะเราก็ได้คำตอบมาแล้วนั่นก็คือทุกคนเลือกกระดาษนะคะทำไมเนาะมันยากนะต่อไปนะคะ poster color โอเคต่อไปก็คือบนท้องฟ้านั่นเองในเวลากลางคืนไปเริ่มกันดีกว่ามาคิดคอนเซ็ปต์เห็นมะเห็นก็ได้แหละอันนี้คือหน้าไม่มีแล้วอ้าวหายเฉยงงจังเลยฉันตั้งกล้องอะไรของฉันเนี่ยโอ้คือยังเราเยอะมากจะใช้ทฤษฎีสีที่เรียกว่า split complementary จะเป็นทฤษฎีที่ยังไงดีนะ split complementary นะคะก็คือการเอาสีคู่ตรงข้าม เสียงหายไปไหนใน1รูปของเราก็จะมี3สีใช่ไหม split complementary เนี่ยก็คือการเอาสีคู่ตรงข้ามของสีที่เราเลือก1สีมาอย่างเช่นผักอะเลือกสีเหลืองส้มก็คือสีนี้ใช่ไหมก็สีคู่ตรงข้ามก็คือสีม่วงน้ำเงินม่วงสักอย่างก็เข้าใจว่าสีนี้นั่นแหละก็สีคู่ตรงข้ามสีคู่ของตรงข้ามนะก็คือเราก็จะใช้สีส้มเหลืองส้มสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินไปในภาพนี้นั่นเองค่ะใช่แบบค่ะแบบนี้แล้วทุกคนไม่ใช้เทคนิคใดๆทั้งสิ้นเป็นแบบนี้แล้ว
่ะ